ทวนสัญญาอีกรอบนะครับทางญี่ปุ่นกู้เงินจากเราไป25ล้านบาทซึ่งต้องชำระเป็น 200% ของราคากู้ครับผมหวังว่าทางคุณจะชำระหนี้ได้ทันเวลานะครับกูเรามีทางรอดแล้ววะกูจะพาพวกมึงดู business model ที่ดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องกว่า 2,000 ปีประเทศนี้มีวัด 40,000 วัดที่บอกว่าหมุนเวียนหลายพันล้านต่อปีแต่มันไม่มีใครมาตรวจสอบแบบจริงๆจังๆหรอกว่าแต่ละวัดหาเงินมาได้ยังไงแล้วมันจะไม่ผิดกฎหมายหรอทำธุรกิจเฮียอะไรมันก็เสี่ยงหมดง่ายๆเลยนะคือพวกเราเนี่ยจะเข้ามาบริหารวัดให้วัดมันดังนอกจากวัดดังเนี่ยต้องมีพระดังนะเหมือนเราหาแบรนด์แอมเหลือคอนิกให้วัดเนี่ยแล้วเราจะทำเรื่องอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่วะก็ไม่เห็นน้องเลิกอ่ะหลังจากนี้ก็แค่ปล่อยแม่งรันไปอาตมารู้นะที่พวกโยมทำกันอยู่นี่หากินกับวัดอาตมามึงจะเอายังไงก็หาวิธีอื่นตำรวจตามตัวกูอยู่ตำรวจจะจับเราได้ไงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดภาวนาที่ผมคือการเร่งรัดนี่สิกูแก้ปัญหาให้มึงอยู่นี่ไงงั้นมึงพูดยังไงว่ามึงแก้ปัญหาอยู่คนเดียวประหลาดจิ๊กพวกโยมเป็นคนเริ่มเรื่องทั้งหมดนี้เองนะขอศาสนาแดงถ้าเรื่องนี้ผิดกฎหมายจริงจับไว้เหรอ